พราะมันเป็นสิทธิ์ของกูมึงไปแหกตาดูในไม่โอนคืนมากูด่ามึงทุกวันจนกว่ากูจะตายเกิดอะไรขึ้นเมื่อลีน่าจังเดือดไฟลุกขั้นสุดขอทิปจากพนักงานคืนถ้าไม่ให้จะไลฟ์สดด่าจนกว่าตัวเองจะตายเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะใช่ค่ะคือฉันน่ะคือคุณลีน่าจังที่เมื่อวานฉันไปไลฟ์สดที่นั่นน่ะนะแล้วก็มันมีผู้ชายใส่ชุดดำที่อยู่ในห้องที่กำลังกินน่ะคนนั้นเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟแล้วเป็นใครอ่ะใส่ชุดดำอ่ะเป็นผู้จัดการค่ะฮะเป็นผู้จัดการค่ะเป็นผู้จัดการเหรอคือว่าฉันเนี่ยให้ติปเด็กไป1,000ใช่ไหมแล้วก็ฉันเนี่ยทำงานไม่ทันเพราะว่าฉันต้องรีวิวนะไปดูคลิปเนี่ยยังอยู่ในเพจฉันเนี่ยฉันรีวิวอ่ะฉันไม่มีเวลากินเพราะว่าถ้าฉันกินอ่ะมันคนดูก็จะหนีหมดเพราะฉันต้องปิ้งย่างให้คนดูดูทั้งหมดมันถึงจะสนุกคนจะได้อยากมากินว่ามันมีหลายอย่างแล้วเสร็จแล้วไงอ่ะฉันยังไม่ได้กินเลยฉันก็เห็นว่าคนรอคิวเยอะก็เลยจะเอากลับมากินที่บ้านแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอากลับได้ไหมดังนั้นฉันขอเงินคืน 1,000 ที่ให้ติดไปโอนมาให้บัญชีฉันไม่งั้นฉันจะไลฟ์สดด่าไปจนกว่าจะตายเพราะฉันยังไม่ได้กินคุณมาดูคลิปย้อนหลังสิฉันกินไปแค่ 2-3 คำเองเพราะว่ามันไม่มีเวลากินมันต้องทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งรีวิวทั้งพูดเข้าใจหรือเปล่าแล้วไม่ได้กินเลยเนื้อเข้าปากแค่ไม่ถึง7ชิ้นเพราะว่ามันต้องรีวิวให้ครบทุกอย่างที่เอามาไงอย่างนี้มึงบอกกูบอกว่าไม่ให้เอากลับกูก็เลยบอกงั้นที่กูมัดจำกูให้ติ๊บไป1,000กูขอคืนกูไม่ให้เดี๋ยวฉันจะส่งเบอร์บัญชีฉันเนี่ยไปที่เบอร์อันนี้ของเธอเป็น SMS อ่ะแล้วโอนเงินมาก็แล้วกันไม่โอนฉันจะไลฟ์สดด่าไปทุกวันเนี่ยจนกว่ากูจะตายเพราะมันเป็นสิทธิ์ของกูกูไม่ได้ตักมึงเอามาให้กูไงแล้วกูก็รีวิวให้มึงกูยังไม่ได้แดกแล้วกูก็เห็นว่าคนรอคิวเยอะกูก็เลยจะรีบลุกให้คนอื่นมาแดกแล้วมึงก็ไม่ยอมให้กูเอากลับมึงไปแหกตาดูในคลิปน่ะอยู่ในเพจกูยังไม่ได้ลบว่ากูแดกไปกี่ครั้งกูขอเงิน1,000คืนกูจะได้เอามาซื้อข้าวแกงกินได้ตั้งเกือบ10วันเดี๋ยวจะส่งเบอร์บัญชีไปเบอร์เนี่ย SMS ไปเบอร์เนี่ยแล้วโอนคืนมาไม่โอนคืนมากูด่ามึงทุกวันจนกว่ากูจะตายซึ่งเรื่องราวระหว่างลีน่าจังกับพนักงานในร้านอาหารจะจบลงยังไงแล้วทางพนักงานร้านอาหารจะมีการออกมาชี้แจงอะไรหรือไม่ส่วนทางลีน่าจังจะมีการไลฟ์สดด่าแชร์ต่ออีกหรือเปล่างานนี้นะคะก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ